สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ตีลังการีวิวนะฮะวันนี้จะมารีวิวหนังชื่อว่า A Star Is Born นี่ต้องเรียกว่าเป็นหนังที่รีเมคประมาณ76ล้านครั้งแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังเขาเรียกว่าคลาสสิกพอดคลาสสิกมากๆนะเหมือนดาราคนนึงนักร้องคนนึงที่ดังมากๆไปเจอกับผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกับว่ามีพรสวรรค์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าปลุกปั้นผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนี้โด่งดังแต่กลายเป็นว่าขณะที่ผู้หญิงคนนี้โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆตัวเขาเนี่ยกันกับแบบดับแสงลงไปเรื่อยๆนี่คือพล็อตคร่าวๆของ A Star Is Born ทุกเวอร์ชันนะครับแต่ว่าผมไม่เคยดูนะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเป็นหนังแนวเชิงมิวสิคอลนิดนึงก็มีร้องพรำทำเพลงในเรื่องด้วยนะครับความสำคัญเลยนี่คือการกำกับครั้งแรกของนักแสดงอย่างแบดลีย์คูเปอร์นะที่ทั้งเป็นพระเอกแล้วก็กำกับหนังเรื่องนี้แล้วก็เอาเลดี้กาก้าเนี่ยนะมารับบทเขาเรียกว่าป๊อปสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนนึงในโลกอ่ะนะครับมารับบทเป็นหญิงสาวที่เหมือนกับว่าต้องกำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังในส่วนทางที่พระเอกแบดลีย์คูเปอร์ที่เหมือนกับว่ามีชื่อเสียงจะดับลงไปเรื่อยๆนะครับหนังไปฉายที่เทศกาลหนังเวนิสแล้วก็ไปฉายหลายๆเทศกาลมาแล้วนะครับคำวิจารณ์ดีมากหลายๆคนมองว่าเฮ้ยนี่คือหนึ่งในตัวเก่งออสการ์ปีนี้แน่นอนเข้าชิงเนี่ยหลายคนบอกว่าแน่นอน 100% นะครับผมก็ไปดูด้วยความคาดหวังในระดับนึงนะครับอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะเฉยๆกับหนังเรื่องนี้นะครับเฉยๆที่ว่าคือไม่ได้แปลว่าหนังเรื่องนี้มันเลวร้ายนะคือไม่ได้แปลว่าโอ้โหมีการแสดงที่แย่การเล่าเรื่องที่แย่โอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์การร้องเพลงแย่ไม่ใช่ครับผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นได้ดีเลดี้กาก้าก็เล่นดีอยู่ในระดับที่โอเคแบดลีย์คูเปอร์ก็เล่นเป็นคนเมาได้อย่างแบบเชื่อจริงว่ามึงเมาคือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็การเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันร้องเพลงดีร้องเพลงสนุกร้องเพลงเพราะคือเรารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันอยู่ในโซนที่เรารู้สึกว่าเออว่าดีคือแบบเอ้ยเจ๋งๆๆแต่ก็ไม่ได้ impactกับเรามากมายนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ impact สำหรับผมเลยคือเรื่องของความสัมพันธ์แล้วด้วยความที่หนังทั้งเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเป็นตรงแบกคือเหมือนกับว่าถ้าความสัมพันธ์นี้เวิร์คทำสัมพันธ์นี้เข้ากับอินกับคุณได้นะคุณจะแบบหลุดเข้าไปในหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบผมคือคุณไม่บายความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับมันโดยเฉยชากับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องนี้บางคนถามว่าทำไมคุณถึงไม่รู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกทำไมคุณไม่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผมไม่อาจจะเข้าใจความรักของสองตัวละครหลักนี้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาโชว์เลยคือพระเอกก็เหมือนกับว่าพูดว่าเธอสวยเธอสวยเธอสวยแล้วก็พานางเอกไปร้องรำทำเพลงแล้วนางเอกก็ชอบแล้วก็รักกันเลยคือพอเหมือนกับว่าเชื้อไฟตอนแรกมันไม่ได้มีเชื้อไฟที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอินไปกับมันได้หรือเชื้อไฟที่ทำให้ผมรู้สึกอ๋อไอคนนี้เนี่ยมันพูดแบบนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นตรงนี้นี่เองคือผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพาไปร้องเพลงด้วยกับไอ้ชมว่าสวยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่จุดที่ทำให้คนเรามันรักกันได้ขนาดนั้นแล้วไอ้จุดเนี้ยมันดันเป็นแบบไอ้อานชมว่าสวยเนี่ยมันดันเป็นจุดสำคัญที่สุดในเรื่องทำให้ตัวละครแบบโอ้โหมีเรื่องทะเลาะนู่นนี่แปลว่าการชมว่าสวยแค่นี้มันเป็นจุดหลักสำคัญที่สำหรับผมรู้สึกแบบมันไม่ได้เยอะมากพอสำหรับผมหรือไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่สำหรับผมที่จะดึงดูดผมเข้าไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือความรักจริงๆแล้วพอหนังมันสตาร์ทด้วยอะไรแค่นั้นแล้วทั้งเรื่องผมก็ยังไม่เข้าใจว่าพระเอกมันรักนางเอกได้ยังไงคือจะบอกว่านางเอกแม่งร้องเพลงเพราะมากก็ถามจริงว่าคุณไม่เคยเจอคนที่ร้องเพลงเพราะแบบนี้มาก่อนในชีวิตจริงๆเหรอคือมันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า2ตัวละครเนี้ยเคยเจอแบบนี้มาแล้วนะร้องเพราะนี้แหละแต่ว่านางเอกมีอย่างอื่นมีเลเยอร์บางอย่างที่มันเยอะกว่าคนอื่นในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้สึกว่านางเอกรู้สึกว่าเฮ้ยพระเอกมันพิเศษคือมันพิเศษในแง่ของมันเป็นล็อกสตาร์แหละคือมันไม่ใช่คนธรรมดามันไม่ใช่ทนายความที่แบบใช้ชีวิตปกติแต่เป็นล็อกสตาร์รวบๆมันก็ทูนิเท่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรักกันเพียงเพราะว่าความเท่ความแค่แบบพาไปร้องเพลงด้วยได้แค่นั้นได้จริงๆหรอคือผมไม่สามารถจะอินกับตรงนี้ได้แล้วก็หนังหลายๆส่วนของหนังใช้วิธีการรีแอคชั่นคือมันไม่ผิดนะครับถ้าคุณจะรีแอคชั่นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบางครั้งมันเวิร์กแต่สำหรับผมอันนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่ารีแอคชั่นมันไม่มีเหตุผลที่เสมออย่างเช่นแบบตอนเจอกันนางเอกก็รอพระเอกแล้วก็รีแอคชั่นมาพระเอกแบบโอ้โอ้โอ้จริงจริงดีจริงคือผมรู้สึกโอเคก็ลองเพลงดีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงจุดนั้นแล้วผมดันมีนึกถึงหนังอีกเรื่องนึงที่มีฉากร้องเพลงใกล้ๆคือ Begin Again ที่มันว่าพระเอกเมาเจอนางเอกอยู่ในบาร์แล้วแบบขนาดนั้นพระเอกมันมองเหมือนเป็นมองแบบโปรดิวเซอร์ที่บอกเฮ้ยมันยังดีนะแต่มันยังใสได้อีกได้อีกได้อีกมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แต่เนี้ยมันเหมือนกับว่าพระเอกแม่งนั่งตรงนั้นเว้ยแล้วแม่งรักนางเอกดีเลยแบบโอ้สนใจเข้าใจต้องการนางเอกในชีวิตทันทีผมเลยไม่สามารถจะอินกับตรงนี้ได้แล้วพอทั้งเรื่องเนี่ยมันบิวอัพมาจากตรงเนี้ยเหมือนกับความสัมพันธ์ทั้งหมดจุดเริ่มต้นทั้งหมดมันบิวอัพมาจากจุดนี้หนังทั้งเรื่องเหมือนตรงนี้มีแบกสำหรับผมก็เลยบอกว่าถ้าจุดนับ1ผมยังไม่เวิร์กอะแล้วนับ2นับ3นับ4สำหรับผมก็เลยยิ่ง
ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะในส่วนของเพลงก็ตามแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าตอนช่วงท้ายเพลงมันดีมากเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอเพลงสุดท้ายที่เป็นหมัดฮุกของหนังอ่ะผมรู้สึกว่าทำไมเขาถึงได้เลือกนำเสนอไปในวิธีการที่มันใหญ่โตอลังการงานสร้างคือผมรู้สึกว่ามันควรจะเล็กอ่ะมันควรจะที่จะแบบมันร้องอยู่ที่บ้านหรือแต่มันร้องในโฮใหญ่ยักษ์แบบโอ้เป็นมิวสิคัลโอ้ยิ่งใหญ่อลังการคนดูเป็นร้อยมีแสงไฟสาดเข้ามาดูนั่นนี่แต่ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นเล็กๆอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเกากีตาร์สักตัวนึงอะไรแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกได้มากกว่านะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องนี้ว่าพอมันไม่สามารถเซตอัพก้าวที่1ได้ทำให้ผมไม่สามารถไป2 3 4ได้ทำให้ผมรู้สึกอินอย่างเต็มเปี่ยมนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เวิร์คสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าในโรงภาพยนตร์ที่ผมดูเนี่ยตอนท้ายที่ผมบอกรู้สึกโอ้ยิ่งใหญ่อลังการผมไม่ชอบเลยก็มีคนที่ร้องไห้ผมได้ยินเสียงร้องไห้ในโรงแบบชัดเจนมากๆโอ้โหมันมีคงมีคนที่อินแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนก่อนไว้นะตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยอะไรที่ผมไม่ชอบหรืออะไรที่ผมเกลียดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณห้ามชอบนะเพราะหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเวลาการผมรีวิวหนังไปแล้วผมไม่ชอบอะไรคนส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนว่ามันผิดคือผมอยากให้ทุกคนมองหนังเหมือนอาหารนะครับแต่ละคนจะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมรู้สึกว่าอันนี้มันเค็มไปก็ไม่ได้หมายว่าสำหรับคุณมันต้องเค็มไปใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่รสนิยมผมทำรีวิวมาเพื่อบอกคุณว่าผมรู้สึกยังไงผมไม่ได้ทำรีวิวมาเพื่อบอกคุณว่าเฮ้ยคุณต้องไม่ชอบหนังเรื่องนี้เหมือนผมแล้วนั้นนะมันจะถูกต้องไม่ใช่นะนั่นคือไม่ใช่จุดมุ่งหมายการรีวิวจุดมุ่งหมายการรีวิวของผมเลยคือการบอกว่าเฮ้ยเราชอบหนังเรื่องนี้เพราะอะไรไม่ชอบหนังเรื่องนี้พออะไรนะครับจริงผมไม่ค่อยอยากจะพูดตรงนี้ในรีวิวเท่าไหร่นะแต่ว่าเพื่อนเขียนลงไปใน Facebook แล้วคนแบบว่าด่าผมก็จะเยอะนะผมก็เลยอยากจะแคลริฟายหรือผมก็เลยอยากจะอธิบายทุกคนฟังว่าสำหรับผมมุมมองการรีวิวเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมต้องไปตามใครอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากระแสเขาชอบแล้วเราไม่ชอบเราต้องแบบเหมือนไม่กล้าด่าเต็มปากก็จะไปเอ็นเดียงไปทางเขามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้สึกกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากทำรายการคือผมอยากจะพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็พูดยาวนอกเรื่องไปเยอะแล้วฮะก็ต้องบอกว่าถ้าหนังเรื่องนี้ A Star Is Born เนี่ยคุ้มค่าเงิน200หรือเปล่าผมก็คงบอกว่าไม่นะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าดูวันพุธ100 120มันคุ้มหรือเปล่าสำหรับผมก็บอกโอเคก็ได้อยู่ในแง่ของ performance ดูหนังแบบเฉยๆผ่านๆไปก็ได้นะครับดราม่าก็ได้ในระดับนึงแหละการแสดงก็ได้ระดับนึง performance ก็ได้ในระดับนึงแต่ว่าคงไม่ใช่อะไรที่สำหรับผมรู้สึกแบบเยอะแยะมากมายในชีวิตนะฮะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะถามผมในแง่ของเพลงเนี่ยมันผมว่ายังสู้ฉากในลาลาแลหรือโคโค่ไม่ได้ที่ผมรู้สึกว่าเวลาเพลงมันมาแล้วมันเข้ากับเนื้อหาทั้งหมดมันตื้นทำให้เราตื้นตันทำให้เราแบบต้องน้ำตาไหลแต่ว่าหนังเรื่องนี้เพลงมันไม่ถึงจุดนั้นมันก็แบบเชิงแบบดู MV ร้องเพลงเพราะคือมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับก็นี่คือทั้งหมดนะฮะของตีลังการีวิววันนี้นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันได้นะฮะแล้วตอนนี้เราเปิดโดเนทแล้วนะครับด้านล่างก็ใครอยากโดเนทก็โดเนทกันได้แล้วกันเนาะวันนี้ผมดีจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย